สืบเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้ที่เราพูดถึงการเตรียมเปิดตัว Toyota Fortuner รุ่นใหม่ GRS หรือ GR Sport หลังจากที่มีภาพ Spy Shot รถทดสอบในแบบพรางตัวของ PPV ยอดนิยมรุ่นนี้ในเมืองไทยและข้อมูลแผนการเปิดตัวรถยนต์รุ่นต่างๆของ Toyotaที่หลุดออกมาในระหว่างการประชุมตัวแทนจำหน่ายในประเทศเวียดนามและจากเอกสารชุดเดียวกันนี้ยังมีการแสดงเห็นแผนการเปิดตัวของรถยนต์ที่น่าสนใจอีกหลายรุ่นในไลน์อัพของ GRS หรือ GR Sport ไม่ว่าจะเป็น Hilux GRS Vios GRS ซึ่งมีกำหนดการเปิดตัวในปี2021ในขณะที่ปีหน้า2022 Toyota มีแผนในการเปิดตัว Corolla Cross GRS และ Corolla GRS นอกจากนั้นยังมีรุ่นไฮบริดของทั้ง Camry และ Corolla ในปี2021และ2022ตามลำดับซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการเปิดตัวรถยนต์อีกหลายรุ่นในอนาคตการเปิดตัวรุ่นพิเศษ GR Sport ให้กับรถยนต์รุ่นต่างๆจำนวนมากจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องที่แปลกเพราะมันคือการทดแทนไลน์อัพ TRD ของ Toyota ในอดีตเพียงแต่มีการรีแบรนด์และให้ไปอยู่ภายใต้สังกัดของ Gazoo Racing อย่างเต็มตัวซึ่งยังมีเวอร์ชันสมรรถนะสูงในชื่อ GR ที่มีใช้ไปแล้วในรถยนต์บางรุ่นและกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นั่นหมายความว่าชื่อรุ่น GR Sport อาจจะไม่ใช่การอัปเกรดในระดับที่สร้างความแตกต่างในด้านโครงสร้างหลักของผลิตภัณฑ์แต่เป็นเพียงการเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถเพื่อกระตุ้นตลาดด้วยความสดใหม่เท่านั้นในขณะที่การอัปเกรดอุปกรณ์บางอย่างหรือการเพิ่มฟีเจอร์เข้ามาก็เป็นเพียงอีกกลยุทธ์หนึ่งในการช่วยกระตุ้นตลาดที่อาจจะมีการดำเนินการไปพร้อมๆกับการปรับโฉมในแบบ GR Sport แผนงานการเปิดตัวเวอร์ชัน GR Sport เป็นการช่วยยืนยันในทางอ้อมว่าภายในปี2021นี้เราน่าจะได้เห็นการเปิดตัวทั้ง Hilux Vivo และ Fortuner ใหม่ที่มีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้ซึ่งล่าสุดมีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะได้เห็นการเผยโฉมรถยนต์ทั้ง2รุ่นภายในเดือนสิงหาคมที่จะถึงซึ่งเป็นเดือนที่จะเริ่มเดินสายการผลิต Fortuner รุ่นใหม่ในเมืองไทยตามกระแสข่าวที่มีมาก่อนหน้านี้ซึ่ง Fortuner ใหม่ก็มีกำหนดการเปิดตัวในต่างประเทศอย่างออสเตรเลียในเดือนกันยายนที่จะถึงจึงทำให้มีความเป็นไปได้สูงว่าการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยจะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นอย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ดูเหมือนว่าจะเลวร้ายลงไปอีกมากและเหนือการควบคุมแผนงานการเปิดตัวรวมถึงการผลิตอาจจะได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยอย่างไรก็ตามด้วยการที่ Toyota ประเทศไทยกำลังโดนคู่แข่งสำคัญอย่าง Isuzu เข้าชิงส่วนแบ่งตลาดแบบไม่มีท่าทีว่าจะอ่อนแรงและดูเหมือนว่าจะทำได้ดีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องการเปิดตัวรุ่นพิเศษอย่าง GR Sportอาจจะต้องมีอะไรที่มากกว่าการเปิดตัวรุ่นพิเศษทั่วไปเหมือนอย่างที่เคยทำมาในอดีตและจะต้องมีมากพอที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจหันกลับมาพิจารณารถยนต์จาก Toyota เพราะถ้าหากแผนการตลาดล่าสุดนี้ไม่สามารถจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้ตัดสินใจซื้อได้อีก Toyota น่าจะพบกับความยากลำบากในการผลักดันให้ Hilux Vivo กลับขึ้นมาเป็นอันดับ1ในด้านยอดขายได้ในปีนี้รวมถึงในปีต่อๆไปจนกว่าจะมีการปรับโฉมใหม่หมดทั้งคันหรือเปลี่ยนเจเนอเรชันในปลายปี2023ถึง2024
พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ